คนี้เป็นวีคสำคัญวีคนี้ก็จะมีเพื่อนเราอีก4คนต้องออกจากบ้านเป็นใครก็ไม่รู้คำนี้แรงนะคะรวมทั้งอีก8คนที่ออกไปแล้วด้วยทุกคนไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะไปสำหรับครูนะก็คือจริงๆเราเห็นมาตั้งแต่ออดิชั่นอะมันเหมือนกับค่อยเห็นพวกเราโตขึ้นเรื่อยๆคำอยู่ในบ้านครูก็อาจจะมีดุมีอะไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดมาจากความหวังดีนะอยากเห็นพวกหนูอะได้รับความรักอะลูกพวกครูทุกคนอะครูแอนครูแนนก็เหมือนกันตอนแรก2คนนี้3คนนี้ยังไม่ค่อยฟิลเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างครูทำมา7ซีซั่นแล้วใช่ป่ะมันก็แบบว่าคือรู้ว่าถึงจะบอกตัวเองว่าไม่ฉันจะไม่อินฉันจะไม่แหละแต่สุดท้ายก็ไม่เคยสำเร็จทุกปีก็จะอินทุกปีแต่ครู3คนนี้ตอนวีคแรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่จนกระทั่งวันศุกร์แรกที่มีการกอดออกไปก็จะไปยืนบนแบบไม่น่ากอดเลยพอกอดปุ๊บรักเลยทันที จริงๆมันเป็นความผูกพันนะคะไม่ว่าจะออกจากบ้านนี้ไปหรือยังอยู่ในนี้เมื่อจบรายการเราก็จะเจอกันน้อยลงแต่ว่าพวกครูก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมแหละไม่ว่าเราจะได้เป็นตัวจริงหรือไม่ได้เป็นรวมทั้ง8คนที่ออกไปแล้วด้วยนะคะก็จริงๆเพลงเกมเกียรติยศเนี่ยก็เป็นเพลงที่ครูอยากร้องให้พวกเราเหมือนกันคือมันแบบว่าด้วยความรู้สึกนี้จริงๆอะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เดินต่อไปในบ้านนี้ไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่เพราะว่าเมื่อเราออกไป12คนแรกก็คือก็จะไม่ได้ร่วมงานกันใช่ไหมแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนอดทนแล้วก็เข้มแข็งนะคะเพราะว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดของชีวิตเรายังต้องมีความหวังมีความฝันกันต่อไปแล้วก็ความสามารถที่เรามีอ่ะมันก็จะช่วยนำพาให้เราไปถึงจุดหมายได้ในที่สุดแหละครูว่าแต่เราก็ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองไม่ว่าจะอยู่หรือไปวันนี้เรามีคนรักมากอย่างที่เราก็คาดไม่ถึงหรอกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถือว่าเรามีทุนที่ดีแล้วอ่ะหรือว่าถ้าเราไม่ได้เป็น12คนสุดท้ายเราก็ออกไปต่อยอดข้างนอกได้อย่าท้อแท้ยังไงครูก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเวลานะคะอยากเห็นทุกคนกลับมาเรียนด้วยกันเมื่อตอนที่8คนนั้นออกไปเนี่ยอย่างแววเงี้ยกอดกันวันนั้นเนี่ยวันศุกร์ที่ก่อนจะออกไปอ่ะแววก็บอกว่าหนูอยากกลับมาเรียนกับครูอีกเอาปุ๊บแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดนะคะวันเสาร์นี้ทำให้ดีที่สุดคุณครูจะพูดอะไรไหมไม่ อ่ะทุกคนลุกขึ้นยืนเราจะร้องเพลงเกมเกียรติยศครูอยากให้ทุกคนคิดถึงวันแรกที่เรายืนอยู่บนเวทีแล้วได้เรียกชื่อเป็น24คนว่าเรารู้สึกยังไงดึงความรู้สึกนั้นมานะลูกณวันนี้เราอาจจะมีปัญหากันเคลียร์กันไม่ลงแต่ถ้าเรานึกย้อนไปวันที่เรารู้ว่าเราเป็น24คนที่ได้เข้าบ้านความรู้สึกที่มีร่วมกันน่ะมันเป็นยังไงนะคะถึงตอนที่เราได้รับวีของตัวเอง
ความรู้สึกเราเป็นยังไงดึงมันออกมาหลับตาแล้วนึกทุกคนหลับตาแล้วนึกช่วงวินาทีนั้นเป็นยังไงบ้างเข้าบ้านมาวันแรกความรู้สึกเป็นยังไงเข้ามาอยู่ร่วมกัน24คนสนุกสนานกันแค่ไหนวีคแรกเราต้องต่อสู้กับโจทย์กันช่วยกันขนาดไหนแล้วเมื่อถึงวันเสาร์แรกวินาทีที่อาต้อยประกาศปิดโหวตและเรารู้ว่าน้องแววเฟรนชิพโป้ยเซียนแล้วก็ตั้มต้องออกจากบ้านความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงเราเสียใจกับโอกาสที่เพื่อนไม่ได้รับร่วมกันแค่ไหนจำได้ไหมจนถึงวิธีที่2ที่เราต้องทำงานร่วมกันเป็นคู่เราต้องต่อสู้ฝ่าฟันขนาดไหนเพื่อให้โจทย์ออกมาดีและเมื่อถึงวันเสาร์ก็มีเพื่อนต้องจากเราไปอีก4คนทีมวินาทีที่อาต้อยประกาศบอกว่าทีมเป็นคนที่ต้องออกไปรู้สึกยังไงเบียเอิงปิ๊กเราจะร้องเพลงนี้ให้กับเพื่อนทุกคนที่ออกไปแล้วให้กำลังใจเพื่อนYeah!
บิวเด็กหรือบิวครูครับอ่ะลากันลากันหวังว่าจะได้เจอกันอีกยังจำเยี่ยมเลยแล้วต่อก็ยังปวดดีนะขอให้ได้ตัดอันนี้ทุกคนก็เจอคนที่สาม